ครับผมทุกคนฮะตอนนี้ทุกคนก็อยู่บ้านใช่ไหมเปื่อยๆเนาะเพราะว่าไม่กล้าออกไปข้างนอกเพราะว่ากลัวโรคโควิดนะครับผมก็ดีแล้วครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะวันนี้แปงก็มีทริคดีๆนะครับผมอยู่บ้านยังไงไม่ให้เบื่อนะครับผมก็คือง่ายมากเลยกินเบนโตะกับอะไรให้อร่อยนะครับเมนูวันนี้แปงก็จะมากินเบนโตะกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับผมซึ่งง่ายๆเลยค่ะวิธีการทำก็คือต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้สุกก่อนซึ่งเมนูเนี้ยเป็นแห้งแปงก็เลยเอาน้ำออกมันที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้เราก็ตั้งเตาก่อนนะครับผมติ๊ดนี่แปงใส่น้ำในกระทะนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะรสจัดไปมันอยากให้มีกลิ่นของเบนโตะเข้ามาแทรกแซงเยอะหน่อยนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนี่พอน้ำมันกำลังได้ทีละปุ๊บเราก็ใส่นี่เลยเราละลายกันนะฮะให้มันไม่จับตัวกันเป็นก้อนอย่างนี้แล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงก่อนนะครับผมเครื่องปรุงที่เขาเตรียมมาให้ใส่ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่พอเลยใส่ทุกอย่างเลยระบายไฟมาหน่อยครับแล้วก็ผัดให้เครื่องปรุงมันเข้ากับเส้นนะครับผมหกแล้วที่นี้แปงก็เลือกที่จะใส่ไข่มาด้วยนะครับผมมันจะได้มีอะไรอะไรหน่อยนี่ง่ายมากเลยอันนี้คือเราทำใกล้เสร็จละ 90% ละคือตอนนี้เราสามารถปิดเตาได้แล้วขั้นตอนต่อไปครับสำคัญมากเลยฮะที่ขาดไม่ได้นะครับผมเบนโตะครับถ้าเราชอบกินเผ็ดเราก็สามารถใส่เยอะได้นะฮะเราจะใช้มือนะครับผมล้างมือมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉีกใส่ได้เลยง่ายๆแต่ระวังนะฮะเผ็ดมากนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในจานนะครับชิมแล้วก็ใช้ส้มคนอีกทีนะครับผมมันจะได้เข้ากันหน่อยถ้าใครอยากกินผักก็ใส่ผักใส่ต้นหอมใส่อะไรได้ตามปกติเลยครับทำกินเองก็ไม่จำเป็นต้องสวยขนาดนั้นเนาะเอาอร่อยก็พอนี่ครับผมเราก็จะเห็นเป็นโต๊ะอย่างนี้เนาะมาชิมกันก่อนอย่างแรกเอาเบนโตะมาด้วยเบนโตะนี่ฮะเห็นเบนโตะนะบอกเลยว่าอร่อยจริงเพราะว่าพอกินกับเบนโตะกลิ่นเบนโตะมันตีขึ้นจมูกมาเลยอะแล้วเบนโตะมันกลิ่นมันหอมแล้วอร่อยอยู่แล้วอะแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือน้ำเปล่าเผ็ดมาก
กินต่อนผมว่าผมต้องใส่เป็นต่อเพิ่มอ่ะอร่อยดีเหมือนคนเกาหลีป่ะขอตัวไปเอาน้ำมานะครับผมเผ็ดมาก